วัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูงาน modify เปลี่ยนหน้าปัดนะครับจาก modify watch นะครับผมลูกค้าได้ทำการส่งนาฬิกามาให้เราครับย้ายหน้าปัดจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งนะฮะพร้อมทั้งติดตั้งหน้าปัดใหม่ด้วยเลยนะครับสำหรับเดือนนี้ซึ่งความยากของการ modify นาฬิการุ่นนี้นะครับไม่ได้ยากแค่เปลี่ยนหน้าปัดอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงการเปลี่ยนหน้าปัดนะครับต้องเอาชัตเตอร์ลิงออกมาก่อนในการถอดกระจกถอดเบเซลทั้งหมดออกมานะครับแล้วก็เรื่องนี้ค่อนข้างจะถอดเบเซลอินเสิร์ตยากนะฮะเพราะว่าบาร์รองเบเซลนะฮะอยู่ด้านในนะครับต้องใช้เวลานานในการถอดออกมานะซึ่งเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาใส่ชุดเข็มนะครับให้ได้ศูนย์นะครับโดยที่จะใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเพื่อจะติดตั้งเข็มนะครับให้ได้ศูนย์ตรงเป๊ะๆนะครับหลังจากนั้นก็ประกอบเข้าตัวเรือนนะครับผมรวมทั้งใส่ bezel insert ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนาฬิกาพร้อมส่งถึงมือลูกค้าเลยนะลูกค้าก็มารับนาฬิกาแต่ว่าติดนาฬิกามา2เรือนซึ่งมีการ modify ไปก่อนหน้านี้แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเรือนสีฟ้าที่ลูกค้าติดมาอีกเรือนนะครับก็เอามาให้รับชมกันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับหากสนใจงานเซอร์วิสจาก Modify Watch สามารถส่งงานมาทำหน้าที่เพจ Modify Watch Company Limited และเว็บไซต์ oris.com นะครับหรือสามารถมาที่ร้านได้ตัวเองนะฝากติดตามคลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ